ิดหมายถึงอิจฉาเห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจแต่มีความหมายเบากว่าริษยาตัวอย่างหืมสะพายกระเป๋าจะไปไหนจะเนี่ยอ๋อจะไปเชียงใหม่อ่ะโหอิดมากอ่ะหนูรู้ใช้เรียกคนที่เด็กกว่าน่าเอ็นดูน่ารักตัวอย่างหนูลูกหนูลูกแชทหนักขวาหมายถึงการที่เราแชทไปหาใครเป็นจำนวนหลายข้อความแล้วเขาตอบกลับเพียงเอองืมฮ่าฮ่าฮ่าหรือสติ๊กเกอร์ตัวอย่างนี่เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนตัวเองตัวอย่างนี่ว่าเสาร์นี้จะไปดูรองเท้าที่จตุจักรนี่ก็ว่าจะไปกินส้มตำอ่ะเลิศ งานดีไม่ได้หมายถึงคำชมแต่หมายถึงผู้ชายที่หน้าตาดีงานละเอียดก็ว่าตัวอย่างแกคนที่สองขวามือเสื้อขาวงานดีคูดรักการอ่านหมายถึงคนที่นิยมอ่านไลน์อ่านแชทเพื่อให้ผู้ส่งหาเห็นว่ารีดแล้วแต่ไม่ยอมตอบตัวอย่างลำไยหมายถึงยืดยาดเชื่องช้าน่ารำคาญตัวอย่างไหนดูเสื้อผู้เดียวซื้อมาสิไงไม่คุณได้มาเลยใส่วันไหนดีอ่ะพรุ่งนี้ไหมใส่ทุกวันเลยละกันพี่ดีเหรอลำไย